มีมืออยู่ข้างหนึ่งท่ามกลางความมืดในมือนั้นถือมีดไอเนี้ยก็คือโครงสร้างมันไม่ใช่ประโยคภาษาไทยคือไอประโยคเนี้ยก็คือนานแล้วนะ10 กว่าปีแล้วไปเดินเล่นกับนักแปลในร้านหนังสือแล้วเขาก็หยิบหนังสือมาแล้วก็ถามว่าเฮ้ยคุณช่วยดูหน่อยว่าไอเล่มเนี้ยมันน่าซื้อมาอ่านไหมเพราะตอนนั้นมันดังนะเรื่องนี้หมายถึงว่าไอ้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันดังมันเป็นนิยายภาพคือทั้งหน้าเลยนะมีมือแล้วก็มีดเล่มหนึ่งท่าอย่างนี้เลยนะเนี่ยมาแค่ข้อมืออย่างเงี้ยที่เหลือถมดำหมดเลยแล้วก็มีคำบรรยายอย่างเงี้ยไปเจออย่างนี้จะซื้อไหมผมอ่านแล้วก็บอกว่าโอ้แม่งเราอ่านได้แบบว่าคืนเหรอพี่แม่งตายได้บัตรซบจริงๆเนี่ยมันผมว่าแม่งแกะมาทีละคำเลยมั้งเนี่ยเขาบอกแล้วถ้าเป็นคุณจะแปลยังไงเขาบอกถ้าผมแปลเองผมจะแปลอย่างนี้มือข้างหนึ่งถือมีดอยู่ในความมืดนี่อย่างนี้มันถึงจะเป็นประโยคภาษาไทยเข้าใจป่ะแล้วง่ายทุกคำไม่มีคำไหนยากถูกป่ะคนไทยจะพูดอย่างเงี้ยมือข้างหนึ่งถือมีดอยู่ในความมืดแล้วแม่งน่ากลัวสุดๆไอ้ประโยคข้างบนนั่นแบบอ่านแล้วมันอึดอัดมันอะไรของมันวะเราเห็นภาษาอังกฤษลอยมาถูกแล้วใส่ปุ๊บเนี่ยเขาบอกไอ้มือข้างหนึ่งถือมีดอยู่ในความมืดของคุณเนี่ยแล้วเวลาแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะแปลกันได้หรอวะเพราะคุณละนู่นละนี่ละนั่นฮะหมายมาล่างใช่ไหมใช่ใช่เพราะโครงสร้างกิ่งที่สีมันชินจริงเลยมันจะเล่าได้เลยวันเดียวบอสเดียวประมาณเนี้ยแล้วถ้าถามคุณนะลองผมอาหารที่เป็นน้ำกินแต่ละใช่ดูอย่ากังวลเรื่องแปลกับไอ้มือข้างหนึ่งถือมีดอยู่ในความมืดเนี่ยคือผมส่งไปให้พี่อ้วนสาวนีนิวาสบุตรเนี่ยลองแปลตอนนั้นเขียนอีเมลไว้แล้วไม่ได้ให้บริบทไม่ได้ให้อะไรเลยนะบอกพี่ครับช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ผมสัก2 ประโยคแล้วพอพี่เขาแปลมาแล้วเนี่ยค่อยโทรไปคุยกับเขาขออนุญาตโทรไปคุยนู่นนี่นั่นพี่อ้วนแปลมาใน2 ประโยคแรกเนี่ย In the dark there was a hand with a knife in it There was a hand in the dark a knife was in itไอ้ต้นฉบับจริงเนี่ยคือ There was a hand in the darkness and it held a knife เห็นไหมว่าโครงสร้างประโยคอะแม่งเหมือนกันเลยเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้ประโยค2ของพี่อ้วนเนี่ยเขียนไป2 ประโยคเว้ยแล้ว a knife was in it อย่างเงี้ยคุณยังบอกว่ามันเหมือนอันล่างเหรอบอกกริยาของบริการไม่จำเป็นต้องชัดมันโฮก็จริงอะแต่ถ้ามันว่ามีดอยู่ในมือแล้วเนี่ยมันก็คือถือแหละมันอยู่ด้วยท่าอื่นไม่ได้เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือโครงสร้างแล้วทีนี้ผมถามพี่อ้วนเนี่ยพี่อ้วนครับของผมไม่มีคำว่ามีทำไมพี่ there was พี่บอกน้องอยู่ๆภาษาอังกฤษเนี่ยมันเอา I hand ขึ้นต้นเลยไม่ได้ค่ะมันผิดไวยากรณ์มันต้องมี there was มาก่อนซึ่งคล้ายๆที่เมื่อกี้ที่พลอยพูดว่าต้องมี there was นะแล้วผมก็ถามต่อว่าผมไม่ได้บอกว่ามีดกี่เล่มอ่ะพี่รู้ได้ไงว่าเล่มเดียวพี่อ้วนก็บอกน้องคนไทยอ่ะถ้าไม่ได้ถือ2 เล่ม 3 เล่มมันแปลว่าเล่มเดียวค่ะแล้วจะไปกังวลทำไมวะไอ้เรื่องแปลกลับเนี่ยไม่ต้องแล้วนะปัจจุบันนี้ไม่มีใครใช้วิธีประเมินคุณภาพงานแปลด้วยการ back translation แล้วทีนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมทำครั้งนี้ครั้งเดียวนะผมทำทั้งหมดเนี่ย3 ครั้งกับพี่อ้วนเนี่ยผมลองแปลจากภาษาอังกฤษเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยซึ่งแม่งห่างต้นฉบับมากแล้วให้พี่อ้วนลองแปลแต่ที่ยกอันนี้มาให้ดูเนี่ยเพราะว่ามันอธิบายง่ายสุดคือบริบทมันอย่างนี้คนที่บรรยายเนี่ยคือตัวละครบุรุษที่1เป็นผู้ชายนะถูกภรรยาเนี่ยวางยาพิษแล้วภรรยาเนี่ยก็นึกว่าตายไปแล้วเพราะหัวใจหยุดเต้นก็เอาใส่ลงแล้วก็มาไว้ที่สุสานคือไอ้ตระกูลผู้ดีของอังกฤษเนี่ยมันมีสุสานประจำตระกูลที่แบบว่าลงไปแม่งใหญ่ๆเลยนะเหมือนไอ้เนี่ยถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงเรื่องมังกรหยกตอนอึ้งยะซือลงไปสุสานของเมียประมาณนั้นเข้าใจป่ะในสุสานแม่งมีของโกของกินอะไรเพียบแล้วมันก็มีวันนึงเนี่ยภรรยาเนี่ยก็ลงไปแล้วสามีเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยฟื้นมาแล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าถูกตัวเองถูกฆาตกรรมนึกว่าตัวเองแบบหัวใจวายตายอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เนี่ยข้าพเจ้าถามคำถามนี้อย่างลอยๆแต่ก็ว่าตุ๊ดๆๆว่าไปอันนี้คืออย่างงี้คือตอนนั้นเราจะไปอบรมบรรณาธิการที่นานมีบุ๊กส์นะตอนนั้นผมทำงานมาได้ครึ่งปีกว่าๆคือยังไม่ถึง7 เดือนดีเขาเชิญไปให้ไปพูดเรื่องการตรวจแก้เนี่ยต้นฉบับเนี่ย
การเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยจำหัวข้อไม่ได้แล้วแล้วนี้วิทยากรอีกคนที่ไปด้วยกันคืออาจารย์ผ่องศรีคนที่เขียนหนังสือการแปลให้เก่งเนี่ยเขาเอาตรงเนี้ยมาให้ผมลองแก้ผมบอกว่าไม่ต้องภาษาอังกฤษมาให้ผมดูเดี๋ยวผมจะแก้ให้ดูเขาบอกเอาขนาดนั้นเชียวหรืออ้าวก็จะคุยกันอยู่นี่ไงเรากำลังจะโม้อยู่เนี่ยเวลาเราโม้แบบเราก็ต้องหาตัวอย่างที่แม่งสุดๆมาแล้วผมบอกเดี๋ยวย่อหน้านิดเดี๋ยวผมแก้เองเดี๋ยวผมแก้เองผมรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ผมรู้อ่ะแก้ตรงไหนบ้างแต่ว่าแต่ทว่าใช่เอาแม่งอย่างใดอย่างหนึ่งนะหลอนหยุดหายใจทันทีหลอนหยุดหายใจทันทีก็คือหลอนชะงักยังไงไม่ใช่ชะงักงานคำขยายไม่ใช่งานงานมันไม่แปลว่าทันทีงานมันแปลว่าอยู่นิ่งชะงักกึกชะงักกึกคือมันจะแบ่งเป็น3ท่อนนะข้าพเจ้าถามคำถามนี้อย่างลอยๆอันนี้ท่อนหนึ่งแต่ถ้าว่ากระทำให้หล่อนประหลาดใจมากหล่อนหยุดหายใจทันทีอันนี้อีกท่อนหนึ่งจ้องมองดูข้าพเจ้าไม่วางตาบอกอาการว่ามีความตกใจมากอันนี้อีกท่อนหนึ่งไอ้ท่อน2แก้ง่ายสุดก็คือเมื่อกี้เราได้แล้วใช่ไหมชะงักกึกอะไอ้ท่อนหน้าเนี่ยมันก็คือแต่หล่อนประหลาดใจมากแต่หล่อนกลับประหลาดใจมากจนชะงักกึกอะไรประมาณนี้ท่อน2มันแก้ง่ายสุดถูกป่ะไอ้ท่อน3เนี่ยแก้ง่ายกว่าท่อนแรกจ้องมองดูข้าพเจ้าไม่มองตาบอกอาการว่ามีความตกใจมากจ้องอะไรตกใจจ้องข้าพเจ้าตาค้างต้องไว้ท่านี้แล้วจะสวยกว่าถูกป่ะตกใจจ้องข้าพเจ้าตาค้างอ่ะอันนี้2ท่อนนี้แก้ได้แล้วนะไอ้ท่อนแรกเนี่ยเขาถามว่าคุณจะแก้ด้วยเหรอข้าพเจ้าถามคำถามนี้อย่างลอยๆบอกแก้ทำไมจะไม่แก้แก้ไงเจ้าเปรยถามข้าพเจ้าเปรยถามมันถึงจะเป็นภาษาที่ดีเข้าใจป่ะแล้วไม่ต้องคำถามนี้ด้วยนะคำถามนี้เนี่ยแปลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีประโยคคำถามไปแล้วเข้าใจป่ะภาษาอังกฤษมันต้องเขียนว่าคำถามนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยไอ้ข้าพเจ้าเปรยถามนี่ยากสุดๆนะนะแต่หล่อนกลับประหลาดใจมากจนชะงักกึกตกใจจ้องข้าพเจ้าตาค้างเนี่ยแต่ประโยคนี้ยังไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวนี่ประโยคที่ยากกว่านี้ผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาย่อหน้า2เนี่ยมาแก้พอได้ยินถ้อยคำนี้เสียงสะอื้นก็หายไปทันทีราวกับแข็งค้างอยู่ในลำคอแก้เป็นท่อนแรกเนี่ยมันแก้ง่ายก็คือพอได้ยินถ้อยคำนี้ฮะคอหอยตีบไอ้นั่นไปแก้ท่อนหลังพอได้ยินถ้อยคำนี้พอได้ฟังแต่คอหอยตีบมันไม่เข้าต้องใช้อีกคำเข้ากว่าแปลเหมือนกันเลยแต่ว่าไอ้นี่มันเข้ากับบริบทกว่าเสียงสะอื้นก็คอหอยตีบอย่างเงี้ยมันไม่เข้าเสียงสะอื้นก็แปลเหมือนกันเลยแต่คอหอยอยู่ข้างหลังตันคอหอยเสียงสะอื้นก็ตันคอหอยแม่งแก้ตอนยากก่อนตอนง่าย ตอนหน้ามันแก้โคตรง่ายเลยแก้โดยพี่บีบอกมันคล้ายๆประโยคแรกอะประโยคแรกผมทำยังไงไม่ใช่ผมเอาวันออกไปถ้อยคำนี้จะใส่มาทำไมมันเหมือนคำถามนี้เข้าใจยังพอได้ยินเสียงสะอื้นก็ตันคอหอยประมาณนี้นะแต่ทีนี้ผมไม่แน่ใจเนื่องจากผมเห็นแค่ย่อหน้าเดียวเนี่ยผมก็เลยวงเล็บหล่อนไปด้วยเพราะผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันละประธานได้หรือเปล่าเข้าใจป่ะผมเลยบอกว่าไอ้ที่ผมวงเล็บตรงนี้เพราะผมไม่เห็นข้อความก่อนหน้านี้คือถ้าความก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีคำว่าหล่อนเนี่ยตรงนี้หล่อนออกได้แต่ถ้าข้อความก่อนหน้านี้มันเป็นข้าพเจ้าอยู่เนี่ยมันต้องใส่หล่อนไปไม่งั้นภาษาไทยแล้วมันงงหล่อนมองข้าพเจ้าตาค้างพูดไม่ออกเต็มไปด้วยความประหลาดใจไอ้เต็มไปด้วยความประหลาดใจเนี่ยเอาแม่งออกไปก่อนเลยแก้ท่อนง่ายท่อนง่ายเนี่ยมันคือไอ้ตาค้างเนี่ยหล่อนตาค้างเนี่ยมันดีแล้วนะเอามองข้าพเจ้าออกไปไว้เป็นท่อน2นะหล่อนจุดๆๆตาค้างเติมเข้าไปอีกอวัยวะหนึ่ง
เพราะเวลาตกใจมากๆมันอวัยวะมันออก2ที่ปากอ้าตาค้างใช่ต้องเป็นปากอ้าตาค้างถึงจะสวยอ้าปากตาค้างมันไม่สวยปากอ้าหลอนปากอ้าตาค้างจุดๆๆมองข้าพเจ้าเติมเข้าไปข้างหน้าคำว่ามองข้าพเจ้าไล่พูดไม่ออกเต็มไปด้วยความประหลาดใจนี้มันเอาแม่งออกไปเลยเพราะไม่ใช่นิ่งมองข้าพเจ้าเนี่ยมันไม่เห็นความตกใจถูกพูดไม่ออกยกไปได้เลยถูกป่ะแล้วปากอ้าตาค้างเนี่ยมันโคตรเต็มไปด้วยความประหลาดใจแล้วตาเติมเข้าไปอีกนิดนึงว่าจุดๆๆมองข้าพเจ้าสองพยางตะลึงมองข้าพเจ้ามันหดแล้วมันครบครางอ่ะถูกเพราะวิธีคิดไงวิธีคิดก็คือว่าเราบรรยายไปที่ความรู้สึกของตัวละครแล้วอย่าไปสนใจว่าศัพท์มันเขียนว่าอะไรและการที่แก้ได้แบบนี้เพราะว่าผมไม่ได้ดูภาษาอังกฤษเลยลองโปรดแก้นิยายสืบสวนตรงไหนที่มันประหลาดจ้องลึกลงบนโต๊ะเนี่ยประหลาดมากโต๊ะประชุมทอดยาวโต๊ะยาวคนไทยไม่ใช้ติดอยู่ในสมองก็จะใช้ติดตาเป็นติดตาน่าจะมีบางอย่างซ่อนเร็วติดออกครึ่งกลางคิดออกครึ่งกลางความมั่นใจถูกคิดแก้ตกไปคำนึงแล้วติดอยู่ในสมองก็คือติดตาจ้องลึกลงบนโต๊ะประชุมทอดยาวอลิสก็บอกว่าไอ้ทอดไม่น่าจะได้อยู่มันใช้ไม่ได้หรอกโต๊ะประชุมมันเป็นไงยาวตัวยาวโต๊ะประชุมตัวยาวแก้ง่ายหน่อยจ้องลึกนี่คือลึกในคันดึงในห้องความคิดใช่ไม่ใช่มันต้องกลายเป็นแบบหมวดโจจ้องโต๊ะประชุมตัวยาวอย่างอย่างครุ่นคิดภาพวิดีโอเมื่อครู่ยังติดตาน่าจะแต่คิดไม่ออกว่าคืออะไรรู้สึกขาดความมั่นใจพอคิดออกครึ่งกลางๆไอ้คิดออกครึ่งกลางๆเนี่ยตลกคิดออกของเขาถูกอย่าไปแกล้งเขาคิดออกคิดออกรางๆไม่ใช่รางๆางคือคิดแล้วมันยังไม่ชัดอะว่าความคิดนี้มันคืออะไรแล้วพอจะขบคิดต่อว่ามันคืออะไรกันแน่เนี่ยไอ้ภาพนี้มันก็หายไปมาตรงนี้ก่อนเขาหมกมุ่นอยู่กับการขบริมฝีปากล่างโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันคือขบริมฝีปากล่างริมปากกับปังข้ามหนึ่งขบกัดปากจนเผลอกัดปากกัดริมฝีปากจนเผลอกัดริมฝีปากเราคงไม่มีการริมฝีปากแล้วก็กัดกัดใช่ถูกต้องเพราะริมฝีปากบนเนี่ยไอ้ที่กัดมันคือลิงไปดูในลิงมันกัดริมฝีปากกัดริมฝีปากบนจนเผลอกัดริมฝีปากเนี่ยไอ้คิดออกตรงนี้เนี่ยก็คือพยัญชนะต้นมันคือลอลิงพอเป็นรูปเป็นร่างแต่มันยังไม่ชัดเจนไม่ใช่ราง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 นี่มันต้องรอเรือนะไม่ใช่เรือนเราพอคิดออกเราแต่ก็ดีไงคือดูออกหมดทุกคนดูออกหมดว่าจะต้องแก้ตรงไหนบ้างก็มีคำเดียวที่เรานึกกันไม่ออกก็ทีคือเราเพราะปัจจุบันไม่ค่อยพูดกันคิดออกเราลองในวิทยาชีวิตบ้างตรงไหนที่ต้องแก้คืออย่างนี้เวลาแก้เนี่ยคำไหนเขาถูกอยู่ไปแก้เขาเข้าใจป่ะคือไอ้ผู้ก่อการวางเพลิงเนี่ยมันประหลาดมันผู้วางเพลิงเฉยๆก็พอไอ้ก่อการเลยเหรอมันแค่วางเพลิงนี่มันก่อการเลยเหรอก่อการมันต้องแบบ
เหตุการณ์ที่มันรุนแรงอ่ะใหญ่ๆหน่อยไอ้อย่างผู้ก่อการร้ายอย่างเงี้ยที่มันฆ่าเจ้าหน้าที่ไป15คนเนี่ยเฮ้ยเวลาฆ่าคนนี่มันฆ่า15คนนะไม่ใช่ฆ่า15ศพสื่อมวลชนแม่งใช้ผิดตลอดเลยฆ่าไป15ศพเฮ้ยศพมันจะถูกฆ่าได้ไงวะศพมันแปลว่าตายไปแล้วเขาบอกว่าตายแบบตาย15ศพไม่ใช่ฮะมีคนตาย15คนศพเนี่ยมันจะต้องใช้กรณีอย่างนี้พบศพ15ศพอย่างเงี้ยใช้กรณีอย่างนี้ซึ่งยากโคตรนะแล้วถ้าให้ดีเนี่ยอย่าไปอ่านไอในสื่อมวลชนเนี่ยภาษามันจังกระบวยมากนะก็ฐานผู้วางเพลิงเธอถูกจับเข้าเรือนจำฐานผู้วางเพลิงช่วงเวลาของการถูกกักขังเต็มไปด้วยความทรมานไอเต็มไปด้วยจำไว้ไม่ต้องแก้แน่ๆแต่ไอกักขังนี่ไม่ใช่เว้ยกักขังมันแปลว่าอะไรจองจำถ้าจองจำมันอย่างนี้จองจำมันต้องใส่โซ่ตรวนใส่โซ่ตรวนคือถ้าเป็นปัจจุบันนะมันจะใส่ตรวนใช่ไหมใส่ตรวนที่เท้าแล้วก็ใส่กุญแจข้อมือเนี่ยจองจำปัจจุบันนะมันมีแค่กุญแจข้อมือกับตรวนแต่ถ้าสมัยโบราณเนี่ยมันจำทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าจำห้าประการคือมันจะมีเอาขื่อคามาใส่ตรงคอนี่ด้วยแล้วมันมีโซ่ไอ้ดูนี่ไม่ได้เป็นกุญแจนะมันก็เป็นโซ่ข้อมือแล้วไอ้ตรงโซ่ข้อเท้าเนี่ยเขาไม่เรียกว่าโซ่เขาเรียกว่าตรวนเข้าใจปะสักใครแม่งยากกว่าเนี้ยต้องเราไปเขียนด้วยโซ่ข้อเท้าเองว่าตลกโคตรเลยโซ่ตรวนโซ่มันก็คือตรงข้อมือมีขื่อมีอะไรพวกเนี้ยจำห้าประการเนี่ยมันมีนะก็มันไม่ใช่กักขังมันคือคุมขังเอาไปขังคุกไว้เนี่ยเขาเรียกว่าถูกคุมขังช่วงเวลาถูกคุมขังทุกทรมานทุกทรมานมันเบาไงเดี๋ยวนักแปลไม่ยอมช่วงเวลาถูกกักขังมันไม่ต้องของการช่วงเวลาถูกกักขังทรมานคุมขังถูกคุมขังช่วงเวลาถูกคุมขังทรมานที่สุด ไม่ใช่ไม่ได้ห้ามใช้คือถ้าใช้แล้วมันเข้าก็เอาแต่นี้มันไม่ได้คือแก้แล้วเดี๋ยวหน้าตาไม่พอใจทรมานอย่างยิ่งมันอย่างนี้นะมันสองคำแต่คำที่สองเนี่ยมันเป็นคำสองพยางค์ข้ามไปก่อนยากไอ้คำนี้ยากกระทั่งชีวิตในเรือนจำอันยาวนานสิ้นสุดลงเนี่ยอันนี้คำขยายมันผิดมันก็คือต้องกระทั่งชีวิตอันยาวนานในเรือนจำสิ้นสุดคือที่จริงเนี่ยไอ้ชีวิตอันยาวนานเนี่ยไอ้ตรงนี้ยอมให้ใช้เพราะว่ามันเป็นวูหารคือที่จริงอันยาวนานเนี่ยมันก็กับทรมานเนี่ยมันแปลอย่างเดียวกันแต่ไอ้ตรงเนี้ยอันนึงเนี่ยมันเป็นสำนวนเต็มไปด้วยความทรมานเนี่ยอันนี้มันเป็นสำนวนเราต้องแก้แต่ไอ้กระทั่งชีวิตอันยาวนานเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นวูหารเพราะว่าเธอรู้สึกว่าเวลาแต่ละทีในคุกเนี่ยกว่ามันจะผ่านไปได้แต่ละทีเนี่ยมันโคตรนานเลยตรงนี้มันเป็นโวหารคือเวลาเราอ่านหนังสือเราต้องอ่านทั้งเล่มแล้วเราจะเข้าใจว่าอ๋อไอ้ตรงนี้คนเขียนใช้เป็นโวหารโวหารกับสำนวนมันต่างกันอย่างนี้นะไอ้โวหารตรงนี้มันเรียกว่าอะไรคล้ายๆอติพจน์อ่ะแต่มันไม่ถึงขั้นอติพจน์ว่ะเรียกไม่ถูกแต่ก็รู้ว่ามันเป็นโวหารเนี่ยกระทั่งชีวิตอันยาวนานในเรือนจำสิ้นสุดเธอกลับมายังโรงงานอิฐอีกครั้งไม่มีอะไรอายุของเธอในตอนนั้น27คือมันแปลกๆไอ้สองท่อนสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นเธออย่างนี้ดีกว่าตอนนั้นเธออายุ27อย่างนี้ดีกว่าไม่รุงรังอ่ะทีเนี้ยไอ้ตรงเต็มไปด้วยความทรมานเนี่ยอันนี้คือท่อนแก้ยากที่สุดช่วงเวลาถูกคุมขังทรมานมากๆคำแม่หน้ามันแปลว่ามากๆใส่ข้างหน้าใส่หน้าทรมานใส่หลังทรมานทรมานทั้งสามพยางค์เลยนะคือมันสองคำนะมันเป็นอักษรสูงหมดเลยมากๆอะไรเวลาอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีมากๆอย่างเงี้ยอันคืออะไรต้องนึกคำหลังให้ออกก่อนสอเสือถูกแต่ขอไข่ไม่ถูก
สาหัสนี่เติมคำขยายข้างหน้าตรมานจุดๆๆสาหัสแสนสาหัสแสนสาหัสนะเราก็ได้ยินกันบ่อยๆเวลาใช้คำใช้อย่างนี้ใช้คำที่มันติดหูติดหูคนส่วนใหญ่แล้วงานมันจะออกมาดีเพราะอ่านแล้วมันจะรู้สึกว่ามันรื่นรื่นนี่รอเรือนะไม่ใช่รอลิงนะรอลิงเนี่ยมันรื่นลื่นลื่นล้มเนี่ยฮะแล้วไอ้อย่างเวลาย่อหน้าสำคัญเนี่ยไอ้ตรงนี้มันคือย่อหน้าสำคัญต้องอ่านออกเสียงเธอถูกจับเข้าเรือนจำฐานผู้วางเพลิงช่วงถูกคุมขังทรมานแสนสาหัสกระทั่งชีวิตอันยาวนานในเรือนจำสิ้นสุดเธอกลับมายังโรงงานอิฐอีกครั้งตอนนั้นเธออายุ27อย่างเงี้ยพอเราอ่านแล้วให้มันรื่นไว้ปลายปีตรงไหนฮะอายุ27ปีอ๋อไม่ยังเป็นแล้วมันดีคือตรงเนี้ยเสียงมันกระแทก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 เพราะเรื่องที่มันเป็นอย่างนั้นมันลงมีทำไมอ่ะมันไม่ได้อะไรขึ้นมาในเรือนจำสิ้นสุดลงเนี่ยลงมันไม่ได้ประโยชน์จบลงยุติลงอะไรพวกนี้ไม่เอาเนี่ยและอ่านแล้วมันไม่สะดุดเลยแม้แต่นิดเดียวอย่างเงี้ยแต่อย่าไปทำทุกย่อหน้าเหนื่อยทำเฉพาะย่อหน้าสำคัญสำคัญพ่นลมออกจากปากกล่าวว่าภาษาจีนเนี่ยมาจากภาษาจีนเนี่ยมันพ่นลมออกจากปากจริงป่ะถอนใจทีนี้มันกล่าวว่าไปเลยไม่ได้มันต้องก่อนมันถอนใจไปทีนึงก่อนกล่าวว่าภาษาจีนมันไม่มีคำว่าก่อนก็จริงแต่ว่าเราต้องเติมเข้าไปถอนใจแล้วกล่าวว่าอย่างนี้ก็ได้ถอนใจกล่าวนี้มันไม่ได้มาทำลองทำดูดิมาทำไม่ได้คือเวลาเราไอ้นี่นะกริยาท่าทางเนี่ยมันเป็นการแก้ที่มันง่ายที่สุดเพราะเราทำตามเลยแล้วดูบริบทตอนนั้นนะนึกภาพออกเลยว่าก่อนกล่าวว่าแล้วกล่าวว่ามันก็คือถอนใจคืออย่างนี้บริบทต้องเล่าไม่เล่าบริบทแล้วมันไม่เข้าใจหรอกก็คือบริบทเนี่ยนางเอกทำอาหารเนี่ยมาเลี้ยงคนพูดเนี่ยคืออาจารย์ของนางเอกนะแล้วพอยกอาหารมาถึงเนี่ยให้อาจารย์แล้วเนี่ยนางเอกก็บอกว่าข้าต้องขอตัวก่อนเนื่องจากมีแขกสำคัญมาหารออยู่ที่โถงหน้านะเชิญท่านอาจารย์ตามสบายแล้วก็ทิ้งบ่าวไว้คนหนึ่งเนี่ยก็คือเจ้าหนุ่มนี่เนี่ยก็คือบ่าวที่คอยรับใช้อยู่เนี่ยอาจารย์ก็กินอาหารที่นางเอกทำกินเข้าไปแล้วโอ้โหมันอร่อยมันก็กินแล้วมันเหมือนคล้ายๆแบบติดคอหรืออะไรประมาณนั้นน่ะไอ้นี่ก็วิ่งไปบ่าวมันก็วิ่งไปตามคุณหนูไงนางเอกเนี่ยคุณหนูอาจารย์ท่านแย่แล้วเนี่ยอาหารติดคอนู่นนี่นั่นคุณหนูก็มาไงแล้วคุณหนูนี่เป็นหมออาจารย์นี่ก็เป็นหมอนะคือก็ขึ้นมาพอเข้าห้องเปิดเข้ามาเอ๊ะอาจารย์ก็ปกติดีนี่แล้วก็เลยถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็เนี่ยไปเถิดก็คือว่าไปรับแขกเถิดแต่เนี่ยไปเถิดนะก็ไปเถิดตามเขาไม่มีอะไรผิดเนี่ยล้วนเป็นเพราะเจ้าหนุ่มนี่เป็นกระต่ายตื่นตูมข้าไม่เป็นไรมันมีตรงไหนที่มันต้องแก้กระต่ายตื่นตูมนี่ถูกไงถ้าภาษาจีนเขาแปลว่าอะไรแล้วมันเขียนแค่ว่าอะไรตกใจเกิดเหตุใช่ๆถูกต้องตกใจเกิดเหตุมันคือกระต่ายตื่นตูมล้วนเป็นเนี่ยแหละตลกเพราะว่าคงแปลจากคำจีนตรงแปลว่าคำว่าล้วนเป็นความหมายมันแปลหรือได้ไหมนอกจากล้วนเป็นมันต้องแก้ไปอย่างอื่นล้วนเป็นมันตลกมากเป็นภาษาไทยที่แปลกมากทั้งหมดก็คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่มันวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะเจ้าหนุ่มเนี่ยเป็นกระต่ายตื่นตูมข้าไม่เป็นไรคือถ้ามันไม่เป็นกระต่ายตื่นตูมเนี่ยมันก็ไม่ต้องเดือดร้อนนางเอกก็รับแขกต่อไปเรื่อยๆภาษาจีนตลอดอะคือที่ให้ดูภาษาจีนด้วยเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยก็คือปู่เป็นนักแปลจีนก็ควรจะให้ดูตัวอย่างภาษาจีนด้วยแล้วก็สองเนี่ยก็คือคนที่เหลือเนี่ยอ่านไม่ออกไงจะได้ไม่ได้ยึดติดต้นฉบับมีที่ต้องแก้เนี่ยสองแห่งพูดว่าสองแห่งไม่ถูกเว้ยสองท่อน
คือมันมีทั้งหมด4ท่อนมีอยู่2ท่อนเนี่ยไม่ต้องแก้เลยปล่อยเลยเออล่วงเกินนางหลายครั้งอันนี้ไม่ต้องแก้เอาไปพิมพ์ได้เลยเออเมื่อก่อนนางทำร้ายท่านน้อยครั้งเสียที่ไหนเนี่ยประหลาดเมื่อก่อนนางทำร้ายท่านนับไม่ถ้วนอะไรอย่างนี้มันก็เยอะเกินไงเออหลายครั้งแต่ทีเนี้ยไอ้ตอนนี้แก้ไปอ่ะเมื่อก่อนนางทำร้ายท่านบ่อยครั้งอย่างนี้ก็ได้เมื่อก่อนนางทำร้ายท่านหลายครั้งอย่างนี้ก็ได้นะมันก็ไม่ผิดมันก็เป็นภาษาไทยที่มันในแน่นคือพูดว่าถ้าปูแปลมาในเมื่อก่อนนางทำร้ายท่านหลายครั้งอย่างเงี้ยแล้วพอกรแม่งลบจิตไปแก้จากหลายเป็นบ่อยครั้งอย่างเงี้ยถามเลยมันดีกว่าตรงไหนเหรอมันไม่ดีกว่าเลยทีนี้ไอ้ท่านหลังเนี่ยไม่แน่นางอาจคิดแค้นก็ได้จำไว้เลยนะว่าอาจกับก็ได้เนี่ยอย่าไปเอามันซ้อนกันอาจก็ได้เนี่ยมันไม่เอาเพียงแค่เท่านี้ไอ้เนี่ยก็ไม่เอาคือแม่งเอาสักอย่างเอาเพียงก็เพียงเอาแค่ก็แค่เท่านี้ก็เท่านี้เอาสักอันหนึ่งไม่ต้องซ้อนกันยกเว้นไอ้กรณีที่มันจะเน้นมากๆจริงๆอ่ะแต่เน้นมากๆจริงเราจะซ้อนแค่2นะไม่ใช่แค่เท่านี้อย่างเงี้ยเราจะซ้อนแค่นี้ไม่ใช่เพียงแค่เท่านี้อ่ะมันยาวและทีนี้เนี่ยไอ้ก็ได้ไม่ตัดออกใช่มั้ยทีนี้ไอ้ตรงคิดแค้นเนี่ยไม่ค่อยดีสับไม่ค่อยดีมันแปลว่าอะไรปูคิดแค้นมันแปลเหมือนที่เขาแปลอ๋อเออโดนทำร้ายเลยหลายครั้งนะไอ้ทีนี้เนี่ยไม่แน่นะอาจคิดแค้นเนี่ยไอ้ตรงคิดแค้นนี่ไม่ดีนะเพราะว่าคือมันแค้นในลักษณะที่มันผูกใจเจ็บภาษาไทยศัพท์ภาษาไทยเรียกว่าอาฆาตพยาบาทอะไรเงี้ยหรือแก้เขาเยอะเกินไปไม่ทีนี้คำว่าแค้นเขาถูกแค้นเขาถูกฮะไม่ใช่ไม่ใช่โกรธแค้นไม่ใช่ไอเนี่ยแปลว่าผูกใจเจ็บเลยแค้นเคืองเจ็บแค้นเคืองโกรธโทษฉันใหญ่เจ็บแค้นเจ็บแค้นทีนี้ไอตรงเนี้ยประโยคปฏิเสธอะรูปประโยคปฏิเสธในภาษาจีนมันเยอะมากมันต้องปรับให้มันเป็นบอกเล่ามันจะสวยกว่านางอาจเจ็บแค้นใช่ไหมครับเจ็บแค้นนางอาจเจ็บแค้นใช่ไหมครับเดี๋ยวมันไม่รับกันดิเมื่อก่อนนางทำร้ายท่านหลายครั้งวันรีนิสัยวู่วามล่วงเกินนางหลายครั้งนางจุดๆอาจเจ็บแค้นคือเป็นภาษาไทยแล้วมันไม่มีคำอีกคำมาเชื่อมแล้วมันไม่รับมันลอยอ่ะมันลอยๆล่วงเกินนางหลายครั้งนางอาจเจ็บแค้นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นางแรกกับนางเดียวกันนางเดียวกันแต่มันเอานางออกไม่ได้ล่วงเกินนางหลายครั้งนางอีกอันก็ใส่ไว้ตัดนางใดนางหนึ่งออกไม่ได้นะตรงนี้ไม่ได้ความทันทีนะฮะอะไรเจ็บแค้นเติมมาข้างหน้าอาจเจ็บแค้นนางมันจะได้รับกันไงเป็นเหตุเป็นผลไงเหตุเนี่ยมันคือหวั่นรีไปล่วงเกินนางหลายครั้งนางจึงอาจเจ็บแค้นมันก็จะได้รับไงวิธีมันคืออย่างเงี้ยเขาสะดุ้งตื่น he woke up with a start he อีกทีนึงเนี่ยเขาตัดสินใจไม่แปลเอาพับแปลเป็นพอดูนาฬิกาในครัวและแอนตรงนั้นเนี่ยจึงรู้ว่าหลับไป11นาทีบก.แม่งโลจิตแม่งแก้คืออันนี้คือการตรวจแก้ที่ไม่ดีอย่าไปทำเด็ดขาดเลยนะไอ้อย่างนี้นะถ้าเป็นลูกศิษย์ผมนะผมให้แม่งเต็ม10เลยแล้วเอามายกตัวอย่างมาให้เพื่อนดูด้วยนี่เพื่อนเธอเนี่ยยอดฝีมือเลยแปลโคตรเก่งเลยรู้ว่าแอนตรงเนี้ยมันต้องแปลว่าจึง
ทีนี้ไอ้บกมันแก้เพราะอะไรเพราะว่าแอนเนี่ยมันไม่มีเด็กดิกเล่นไหนมันเปล่าได้จึงได้เข้าใจไหมมันเลยแก้ไม่มันแก้เป็นก้องยังดีมันไม่แก้เป็นแล้วแต่มันแก้เป็นก้อนแก้ทำไมอยากจะถามกันนะเนี่ยพิมพ์เอาไปขายไงคือมันไม่แก้มันจะดีแบบดีเลิศเลยคือเวลาดูอ่ะอย่าไปดูสับมากอย่าไปเคารพต้นฉบับให้เปลี่ยนความคิดกันเสียใหม่อย่าเคารพต้นฉบับมันไม่ใช่สิ่งดีชีวิตให้เคารพผู้เขียนแล้วถ้าสมมุติเราทำงานเป็นบรรณาธิการเนี่ยเราต้องนอกจากเคารพผู้เขียนแล้วเราต้องเคารพผู้แปลด้วยมันไม่ต้องแก้มันก็เอาไปพิมพ์ได้แล้วเข้าใจป่ะแต่วันนี้เนี่ยถ้าให้แก้เนี่ยเอาเขาไปหนอเขารู้สึกว่าจำต้องจอดข้างทางเพื่อนอนพักสักงี้ไอ้จำเป็นต้องนี่มันภาษาไม่สวยภาษาสวยมันคือจำต้องเออถ้าบรรณาธิการแม่งแก้อย่างเงี้ยมันถึงจะเออมันแก้ไปมันไว้งานที่มันแบบอยู่ขั้นแบบดีเยี่ยมเนี่ยมันจะได้กลายเป็นดีเลิศใช่ป่ะโอ้โหไม่มีที่ไต่เลยว่าแม้แต่คำเดียวอย่างเงี้ยนักแปลก็จะพอใจแต่ไม่ใช่ไอ้บรรณาธิการแม่งซื่อบื้อมากอย่างแรกที่ทำเนี่ยก็คือมันไปตัดคำว่าเขาพลอยอิดโรยมาตลอดนะพลอยหลับทุกครั้งที่เขานั่งคือภาษาอังกฤษเนี่ยมันมี he 2 he นะเขาก็เหลือ he เดียวยังไปตัดของเขาอีกมันตัดทำไมวะพลอยหลับทุกครั้งที่นั่งพลอยหลับทุกครั้งที่เขานั่งมันไม่ได้ดีขึ้นเลยไงเคยนี่ที่ทำตัวสีขาวไว้เพราะมันไม่ดีขึ้นแต่ที่ทำตัวสีแดงไว้เนี่ยตัวสีชมพูเนี่ยและมึงเติมมาทำไมภาษาอังกฤษก็ไม่มีเติมมาทำไมภาษาอังกฤษก็ไม่มีแล้วมันทำมาให้อะไรดีขึ้นวะและแม้กระทั่งไอ้แม้กระทั่งนี่มันจะเป็นสันทานได้แล้วไงใส่ละมาเพื่ออยากถามีกับบรรณาธิการวันนี้คือมันจะได้รู้ว่าเออทำไมถึงไปแก้เขาอย่างนั้นพี่เขียวแทนซะนี่น้องของว่าดึงดูดพี่แทนซะแบบโอ้โหเหนียวเข้ามาไม่เหนียวเข้ามาหรอกคือดึงดูดเนี่ยมันใช้ในลักษณะเนี่ยมันมักจะใช้ลักษณะที่มันเป็นนามธรรมอ่ะหรือถ้าเป็นรูปธรรมเนี่ยมันแบบไอ้เนี่ยสตรีทฟู้ดกรุงเทพเนี่ยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นมันใช้ได้2กรณีนะที่เห็นเนี่ยที่มันใช้อยู่บ่อยอ่ะอันนึงมันใช้กับชื่อเสียงนะกับอีกอันนึงเนี่ยอันนี้พอใบ้ปุ๊บรู้ทันทีเพราะมันสับไอ้นี่โดยเฉพาะเลยไอ้สับนี่มันใช้คำอื่นไม่ได้มันใช้กับคือสมัยก่อนเรียกกันว่าเอกราชสมัยนี้ชอบเรียกว่าอธิปไตยเฮ้ยเอาคืนมาอะไรเอกราชพระนเรศวรทำอะไรกอบกู้ชื่อเสียงเนี่ยก็มีมันไม่เห็นมันใช้กับกรณีอื่นนะเปิดโปงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยศัพท์ภาษาไทยมันไม่นิยมคำอธิบายไงมันนิยมใช้ศัพท์เปิดเลยนะเปิดโปงแล้วเปิดมันมีเปิดอะไรบ้างเราก็ว่างๆเราก็อ่านผู้ชายผู้กรมไงเปิดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่มันเวลาที่เราไปดูทัศนียภาพงามๆเนี่ยไม่ใช่จับใจมันเป็นพิเศษมันอยู่ๆไปใช้จับใจอย่างเงี้ยไม่ได้มันงามจับใจไม่ใช่ฮะตราตรึงใจตรงนั้นมันเป็นวิเศษมันไม่ใช่กริยาที่ทำอันนี้กริยาที่ทำในขณะที่ไปจุดๆๆทัศนียภาพงามจับจิตจับใจไปดื่มดำอย่างเงี้ยตีตามล่ากันนะคนเนี้ยคือฆาตกรแล้วดูดิคืออย่างนี้เนี่ยนะจำไว้เลยนะเวลาจะส่งงานนะสะกดผิดอย่างเงี้ย
ห้ามเด็ดขาดเลยนะบรรณาธิการจะเห็นว่าเราช่วยคือโดยเฉพาะเวลาแปลทดสอบเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะอย่าให้ผิดแม้แต่คำเดียวผิดอย่างนี้มันให้อภัยไม่ได้คือถ้าคุณเจ๊ะเนี่ยเจ๊ะอย่างเงี้ยแล้วคุณส่งงานไปอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณไม่ตรวจเป็นพม่าเจ๊ะจ้ะมันพิมพ์แล้วมันมาได้ไงว่าใส่ A มันมาได้ยังไงวะงงมากไงเหมือนที่จิตห้ามเด็ดขาดนะไอ้เรื่องสะกดผิดสับยากเนี่ยก็คือมีพระชายาภรณ์เนี่ยเปิดดูด้วยก็ดีนาฬิกาเนี่ยมันเป็นนาฬิกาได้ยังไงวะนาฬิกาเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ได้และอันเนี้ยวิธีการแปลเนี่ยของคนเนี้ยนะแปลแบบเนี้ยได้งานทำจากสำนักพิมพ์เรื่อยๆเพราะแปลตรงซึ่งแปลตรงเนี่ยมันอ่านแล้วรู้เรื่องหมดเนี่ยเขาดำเนินการเป็น3ขั้นตอนขั้นแรกเขาเดินย้อนไปตามถนนต่อมาเขาคลานขึ้นไปตามลาดเนินเฮ้ยมันคลานเลยเหรอวะคือมันแปลกไอ้ตรงนี้แหละคลานขึ้นไปตามลาดเนินเคลื่อนตัวช้ามากๆเพื่อที่เขาจะไม่ได้เป็นจุดสร้างความสนใจไอ้นี่เขาแม่งโคตรไม่ภาษาไทยเลยนะจะได้ไม่เป็นจุดสร้างความสนใจเนี่ยมันประหลาดจากนั้นก็เดินกลับขึ้นไปในแนวขนานกับถนนเขาหยุดลงเนี่ยมันชอบมาอย่างเงี้ยเขาหยุดเฉยๆไม่พอวะเมฆที่บางดวงจันทร์เริ่มหนาขึ้นและเขาก็ลำบากที่เจกบอกได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนคือไอ้ตรงเนี้ยก็รูปประโยคไม่เป็นภาษาไทยนะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเวลา 2:06 นาทีไอ้นี่ก็โคตรรูปประโยคไม่ภาษาไทยที่มันจะต้องแก้ไอ้ตรงนี้ไม่เป็นไรไงเพราะว่ามันเขียนภาษาแบบเป็นทางการเลยครับเนี่ย proceed เราก็ไม่ว่าเพราะว่ามันมีขั้นแรกทำอย่างนี้ต่อมาทำยังไงคือแปลถูกเป็นคำๆแต่ว่าไอ้ตรงครีปเนี่ยผิดนะแปลว่าคานตรงนี้เพราะว่ามันถูกที่ความหมายที่หนึ่งและเนี่ยคือเนี่ยเห็นไหม very slowly อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเคลื่อนตัวช้ามากๆหอกอะไรแล้วเคลื่อนตัวตรงนั้นไม่มีแล้วไอ้ very slowly มันขยายครีปเข้าใจป่ะเนี่ยแปลแล้วก็เติมเข้ามาอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะ wouldn't attract any attention มันแกะแบบเป็นคำเลย then he walk up parallel to the road อันนี้พอใช้ได้แต่มันกลับตรงไหนวะ walk up นี่มันกลับตรงไหนวะมันเดินขึ้นไปเฉยๆเดินขึ้นไปในแนวขนานกับถนนเขาหยุดไงเบ้บางดวงจันทร์became thicker เริ่มมันมาจากไหนวะ เริ่มมันมาบล็อกกิ้งเดี๋ยวคือเมฆบางดวงจันทร์หนาขึ้นมันก็เป็นภาษาไทยแล้ว มันก็รู้เรื่องแล้วand he had problem seeing where he was ไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่เว้ยคือมองไม่เห็นคือเขาไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนไอ้เนี่ยมันเข้าอยู่ในป่าและ it was ตรงนั้นเนี่ยนะมันไม่แปลอย่างนี้มันเป็นเวลา 2:06 นาทีขณะนั้นเวลาเนี่ยเห็นไหมเริ่มเป็นแล้วไงเริ่มรู้แล้วว่ามันจะต้องแปลอย่างนี้มันไม่แกะเป็นคำเนี่ยขั้นแรกเดินยอดเขาเนี่ยเขาแรกเนี่ยเขาสองไม่ต้องมีแล้วเขาดำเนินการสารขั้นตอนขั้นแรกเดินย่องย้อนไปตามถนนนะต่อมาย่องช้ามากๆขึ้นไปตามลาดเนินคือครีปเนี่ยมันแปลว่าย่องก็ได้เข้าใจป่ะแล้วไม่มีใครคลานขึ้นไปหรอกไต่เหมือนงานไต่แปลว่าปีนปีนแปลว่าไต่แต่ทีนี้มันคือมันอย่างนี้ไงปีนเนี่ยมันมักจะใช้มือเข้าช่วยด้วยที่มันต่างนะไต่เนี่ยเชือกก็ได้หรือว่าเดินด้วยความยากลำบากขึ้นที่สูงเนี่ยก็คือไต่แล้วไต่เนี่ยมันก็เลยเอามาใช้กับเชิงนามธรรมได้ไงจริงๆมันใช้แค่ไต่สั้นๆก็ได้เออแต่คนเนี่ยจะไม่เข้าใจเขาก็เลยเติมไอ้ไต่เต้าเข้าไปเนี่ยแล้วมันก็มาล้อกันบางคนใช้เต้ามาไต่
จ้าเพื่อจะได้ไม่ดึงดูดความสนใจหรือจะแปลอย่างนี้ก็ได้เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเป้าสายตาอย่างนี้จะอาจจะสวยกว่าเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเป้าสายตาอันนี้น่าจะสวยกว่าเพราะเป้าสายตานี่มันเป็นสำนวนไทยแท้แต่เพื่อจะได้ไม่ดึงดูดความสนใจมันก็ไปพิมพ์ขายได้จากนั้นเดินขึ้นไปแนวหนากับถนนเขาหยุดเมฆบางดวงจันทร์หนาขึ้นจนแทบไม่เห็นว่าเขาอยู่ที่ไหนขณะนั้นเวลา 02:06 น